การเดินทางเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีของชีวิตโดยไม่จำเป็นว่าการเดินทางนั้นจะใกล้หรือไกลเพราะในที่สุดแล้วทุกปลายทางของการเดินทางคือความสุขที่มาเติมเต็มให้ชีวิตมีสีสันในครั้งนี้ทีมงานไลฟ์อินชุมชนมากันที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่ที่มีชายหาดสมิลาซึ่งมีนางเงือกที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีรวมทั้งมีพระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวนที่ผู้คนจะนิยมไปสักการะบูชาจากตัวอำเภอเมืองเราจะไปกันที่เกาะยอค่ะเพราะวันนี้ชาวบ้านได้เปิดบ้านเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีให้เราได้เข้ามาร่วมชื่นชมและสัมผัสเรื่องราวดีๆจากชุมชนกันโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะมุ่งพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนก็อัตลักษณ์ของเกาะยอนะครับก็คือเรื่องของภูมิประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านทำมาหากินอยู่กับทะเลสาบสงขลาภูมิประเทศก็คือเป็นเกาะได้นำเอาวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิประเทศเนี้ยเรามาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้เข้ามาดูวิถีชีวิตให้เข้ามาเรียนรู้นะครับมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเกาะยอนะครับว่ามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับและจากบริบทขององค์ความรู้ระดับท้องถิ่นดังกล่าวกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับชาวบ้านนำมาปรับแต่งให้เข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพราะเชื่อมั่นว่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นขายได้และมีความหลากหลายผ้าทอเกาะยอคือทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ที่นี่วันนี้กลุ่มร่มไทรผ้าทอเกาะยอได้ถูกเสริมสร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อผู้มาเยือนเข้าไปหาภูมิปัญญาท้องถิ่นกันค่ะชาวบ้านทอผ้ากันมาแต่ดั้งเดิมมีการสร้างสรรค์ลวดลายที่สวยงามร่วมสมัยกับผู้คนนี่คือลายราชวัตรหนึ่งในลายผ้าร่วมสมัยที่สวยงามจากนั้นเราก็เก็บความสุขใจขับรถเที่ยวรอบเกาะกันต่อค่ะแม้จะเป็นวันที่ฝนตกแต่ก็ทำให้เราได้สัมผัสกับกลิ่นอายของธรรมชาติที่สมบูรณ์ได้อย่างไม่รู้ลืมนอกจากนั้นการมาเที่ยวในชุมชนยังทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนกับทะเลได้เห็นไซนั่งภูมิปัญญาการจับกุ้งที่ทอดยาวไปในทะเลรวมทั้งได้เห็นกระชังเลี้ยงปลากระพงซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงที่ใหญ่ที่สุดวันนี้พวกเราจะพักโฮมสเตย์ริมทะเลที่นี่กันค่ะชาวบ้านเล่าว่าโฮมสเตย์ที่นี่ทุกหลังจะเป็นโฮมสเตย์รักทะเลค่ะโดยจะตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการทิ้งขยะลงทะเลทุกคนจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา4 ทุ่มอย่างนี้คืนนี้คงหลับสบายกันเลยล่ะค่ะบ่ายนี้เป็นบ่ายวันเสาร์อีก1 วันที่เราจะเที่ยวกันต่อด้วยการลงเรือไปดูกระชังปลาและขึ้นท่ามาชมตลาดค่ะภายในตลาดที่ชื่อว่าตลาดริมเลจะมีการออกแบบตกแต่งตามวิถีไทยจำหน่ายสินค้าอาหารคาวและอาหารหวานสูตรโบราณได้เลือกซื้อเลือกชิมได้ตามอัธยาศัยมีจุดถ่ายรูปเช็คอินรวมทั้งมีรูปวาดบนกำแพงน่ารักน่ารักที่สำคัญยังเป็นตลาดปลอดโฟมไม่โกงตาช่างราคายุติธรรมน้อมนำวิถีไทยยำสาหร่ายผมนางหรือว่ายำสายเกาะยอค่ะก็จะมีเส้นสาหร่ายผมนางที่อยู่กลางทะเลสาบสงขลาอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาะยอถ้ามาเกาะยอต้องชิมยำสาหร่ายอันนี้เป็นหนังปลากระพงขาวทอดกรอบค่ะเป็นโอท็อป5 ดาวที่นี่จะเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวที่ใหญ่ที่สุดค่ะแล้วก็ปลากระพงจะเยอะส่วนเนื้อเราก็จะเอาเข้าโรงงานอันนี้หนังเราก็มาแปรรูปได้ฟังแบบนี้แล้วต้องซื้อกลับบ้านกันแล้วล่ะค่ะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะเกิดกับคุณได้หากลองมาท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีเพื่อร่วมสุขร่วมวิถีร่วมสมัยกับชุมชนบ้านสวนทุเรียนค่ะไลฟ์